วัสดีครับพวกเรานิสิตวิศวกรรมชลประทานชั้นปี4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตแม่แสนครับค่ะวันนี้พวกเรา3คนนะคะก็จะมาอธิบายขั้นตอนวิธีการทดลองหาเปอร์เซ็นต์แซนซิลเคค่ะโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงกลโดยแฮนด์พิเตอร์ค่ะค่ะเราจะมาพูดถึงสารละลายช็อกก่อนนะคะซึ่งส่วนผสมของสารละลายช็อกก่อนอย่างแรกคือจะต้องมีน้ำ1ลิตรอย่างที่2คือโซเดียมคาร์บอเนต 8.3 กรัมแล้วก็โซเดียมโพลีโฟสเฟตอีก50กรัมค่ะซึ่ง2สารนี้เราได้ทำการชั่งเอาไว้แล้วนะคะค่ะลำดับถัดไปเราจะต้องนำสารทั้ง2สารนะคะเทรวมกันเราก็เทถังไปแล้วนะคะกลับไปแล้วก็เทน้ำแล้วก็จะนำสารละลายที่เราได้เทลงในขวดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตรนะคะไปเราก็จะเทน้ำอีก400มิลลิลิตรลงไปเพราะว่าตามสัดส่วนมันจะเป็น 1,000 มิลลิลิตรค่ะแต่บิ๊กเกอร์ที่เราทำเมื่อกี้มันแค่600มิลลิลิตรนะคะตามอัตราค่ะก็ลำดับสุดท้ายเราจะเขย่าให้เข้ากันนะคะเพราะว่าช็อกก้อนกับน้ำกัดมันจะแยกชั้นค่ะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นการทำส่วนผสมช็อกก้อนแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราเอาดินออกจากเตาอบเพื่อหาค่าความชื้นนะครับเราก็ดินที่ได้นะครับมาใส่มาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์10ดินที่ร่อนผ่านตะแกรงนะครับมาชั่งเก็บไว้ประมาณ60กรัมนะครับเพราะว่าในการใช้จริงเนี่ยเราใช้ดินประมาณ30ถึง50กรัมตามความละเอียดของเนื้อดินนะครับหลังจากที่เราชั่งดินได้60กรัมนะครับเราก็จะเติมทางด้านไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับเพื่อกำจัดทางด้านสารอินทรีย์ วัตถุนะครับหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับทิ้งไว้อย่างนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมงเราก็จะเอาเข้าตู้อีก24ชั่วโมงครับหลังจากที่เราอบดินครบ24ชั่วโมงแล้วดินอาจจะกรอบเป็นก้อนนะครับเราจึงต้องทำการบดนะครับให้ดินเกิดการละเอียดนะครับในการที่เราจะนำดินไปใช้ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจำเป็นต้องชั่งตามความละเอียดของเนื้อดินนะครับถ้าเนื้อดินมีความละเอียดมากเราจะใช้30กรัมนะครับแต่ถ้าเนื้อดินเนี่ยมีความหยาบมากนะครับลักษณะหยาบมากเราจะใช้50กรัมในที่นี้ดินที่เราได้นี้มีความละเอียดสูงครับเราจึงชั่งเป็น30กรัมหลังจากที่ชั่งดินครบ30กรัมนะครับเราจะเติมสารละลายแคลก้อนจำนวน100มิลลิลิตรนะครับเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับจะนำเข้าเครื่องปั่นนะครับคุณนำประมาณ5นาทีเราปั่นเสร็จแล้วเราก็นำออกมาเราก็ฉีดไล่เศษที่มันยังขาดในติดที่ปั่นอยู่นะครับวิ
เพื่ออ่านค่าโดยไฮโดรมิเตอร์ค่ะแค่นี้เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์แสนสิบเคมาเรียบร้อยแล้วค่ะ